เริ่มอัดได้ยังไงอ๋อก็สวัสดีครับเนี่ยครับกลับมาเนี่ยครับครับเกมเดอะซิมสี่เคสซิมเดโมนะครับผมก็ได้รู้ว่าเนี่ยครับกราฟิกการ์ดของผมก็ได้อัปเดตเรียบร้อยนะรุ่น630Nปลายปี2010นะมันก็อัปเดตไปเรียบร้อยนะแต่ไม่เป็นไรยี่แค่เวอร์ชันทดลองนะก็คือโอเคก็มันก็คือ CS Demo นะลองดูโอเคเราจะรอสุ่มซิมมาสักหนึ่งคนนะสุ่มได้ไหมนี่ไงแล้วก็ดึงสัดส่วนตามนี้ได้เย็ดเคน่าอย่างยุ่นนะ เลือกเรสได้ไหมเนี่ยเรสอยู่ไหนวะโอเคเอาไปแล้วก็จะสร้างซิมเนี่ยครับแฮโอเคเลือกใบหน้าก็ตามได้เฮ้ยไม่ให้เลือกโครงหน้ากูให้ปรับโครงหน้าปรับได้คลิกง่ายนิดเดียวนะโอเคปรับโครงหน้าได้แล้วปรับแก้มออกมาได้เปล่าหน้าอ้วนจังเลย แก้มตอบมากเลยอ่ะ ดูดิ ผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมอัดต่อไม่ได้อะ ไปกด F9 หรือเปล่า เปล่านะโอเคปัจฉญานะครับโอเคดาอากิเดียบอิมังวะนะนะเอเวอร์ญี่ปุ่นนะนี่อวตารครับญี่ปุ่นนะนี่เหมือนญี่ปุ่นตรงไหนญี่ปุ่นจริงๆดูดิโอเคจะเซฟไหมไม่เคยเขาไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นเขาเป็นชาวอาบีเจอผิงนะฮะเวนเจอผิงนะนี่ชาวคล้ายชาวจีนขึ้นมาหน่อยนะฮะเจอผิงนะผมเรียกว่าคุณเวนนะคุณเวนก็แล้วกันโอเคเซฟโอเคนี้ซิมฮันไชนีซิมโอเคเอ้ยเหี้ยเอาแล้วเซฟทีมกดตรงไหนเนี่ยเอ้ยเหี้ยทำไงวะทำไงคุณภาพไม่เซฟทีมมากดตรงไหนเซฟทีมว่ะเอ้ยเมดูไอ้เซฟทีมกดตรงไหนโอเคไม่เป็นไรโอเคเซฟแล้วกันเองอ่ะหน้ามึงจีนมากกว่าญี่ปุ่นนะเนี่ยมึงดูหลีตาลงได้ไหมแค่นี้ก็หลีพอแล้วสัตว์หลีพอแล้วเอ้ยหลีตาลงได้เปล่าเดี๋ยววะไม่รู้ว่าจะหลีตากดที่ใบหน้าดีนะถอดให้ถอดแว่นก่อนไหม
ออเดอร์แล้วก็หลีตามลงอ่ะเฮ้ยเหี้ยเหมาะแล้วเหมาะแล้วกำลังดีลืมวี่เลยเลือกท่าเดินเลยว่าดีซะเสียงชัดใสนะชานิบดอยมฮะเออเทนวาฟรองกีโฮโฮวาจีนีChobe, Mr. Glorb. Rainik. Ooh, Frump. Lapsa Jabin, Obi. Shanib Doyim, huh? Aha, Fanaya. Oh, Zatork. Yeah.จะให้ซีฟเราเดินแบบไหนนะหรือปกตินะครับเดินแบบฟังเพลงนะครับอุ้ยแหลกแหลกเฮียเฮียแหลกแล้วโอเคเดินแบบอีปกติเดินแบบฮานุต้นเดินแบบฟังเผยเดินแบบผู้หญิงนะเดินแบบนักเลงเข้มแข็งนะเดินแบบหลังค่อมเดินแบบหมดแรงหรือเดินแบบมีพลังเอ้าแบบเข้มแข็งเลยไม่แบบเข้มแข็งนั่นแหละนั่นแหละโอเคก็ได้เวลาเซฟแล้วท่านชัยนิสิมโอเคเดิน2 3เซฟแล้วก็อัพโหลดนะอัพโหลดถามว่าอัพโหลดขึ้นไปได้ไหมนะอัพโหลดแล้วก็ต้องออนไลน์ด้วยนะแชร์ขึ้นคอมมูนิตี้ดาวน์โหลดแล้วนะก็โอเคล็อกอินก็ต้องล็อกอินนะก่อนที่จะแชร์ลง Facebook นะเฮ้ยเหี้ยโผล่มาได้ไงนั่นแหละกูลงเอ้ยกดผิดปุ่มเปล่าถูกปุ่มแล้วแชร์ขึ้นเฟซเรียบร้อย
คเรียบร้อย5เหรียญนะก็เขาอายุรู้สึกว่าเนี่ย23 24เองฮะรุ่นพี่จบออกไปไม่กี่ปีนะฮะแล้วก็ฮ่าที่สำคัญเขาเป็นวิศวกรเคมีด้วยนะผมเล่นกับพันธุกรรมอ่ะ